ผมจะพาคุณผู้ชมเอารถเกียร์มาทดสอบเกียร์นะครับคุณผู้ชมครับมาดูคุณภาพมันจะเป็นยังไงละกันนะครับผมมันจะใช้ได้หรือเปล่าไปดูครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่แมปหรือว่าเป็นที่อะไรนะอ๋อมันเป็นที่ปากใช่ไหมล่ะวันนั้นรถเกียร์ของเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนปากนะครับคุณผู้ชมเราต้องเอารถคันนี้ไปเปลี่ยนปากแล้วกันนะครับผมนี่น่าจะคันนี้หรือเปล่าน่าจะอันนี้นะครับผมพี่รออยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวผมไปเอาปากมาเปลี่ยนให้ก็ได้พี่ผมเอาปากมาเปลี่ยนให้ก็ได้ปากมาเปลี่ยนให้ก็ได้นี่แหละครับในรอยโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปเอาปากมาเปลี่ยนให้นะครับมีนะครับด้วยนะครับผมจัดชาติจัดไปจัดชาติจัดไปไปครับไปโอเคครับผมชิวๆครับชิวๆชูแอบนี่โอเคครับมาครับมาโอเคครับผมน่าจะใช้ได้แล้วนะครับผมอะไรวะสิทธิ์เจริญใช่ปะสิทธิ์เจริญจอมพลังอุ้ยไม่ใช่นี่หว่ามดจอมพลังนี่หว่าข้างบนนะครับผมรถเทเลอร์เราอยู่ไหนวะทำไมจะมีทำไมมีแต่อันนี้อ่ะไม่มีรถเทเลอร์เอ้ยเทเลอร์อะเทเลอร์มาหน่อยดิพี่เทเลอร์มาหน่อยรถคันไหนก็ได้เทเลอร์มาเลยเทเลอร์มากันเลยเอาคันไหนดีวะเอาคันนี้เอาคันนี้บ้างก็ได้ไปครับปลาบดจอมพลังแล้วกันนะผมไปครับไปตรวจครับจวดเลี้ยวครับเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยมาแรงอย่างวัดเนี่ยปึ๊บไปนะผมหางลงเรียบร้อยหางลงแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปทดสอบเกียร์กันได้เลยครับผมทดสอบเกียร์รอบที่2แล้วกันนะผมนี่ไปครับไปคันนี้แท็กมันเค้าเรียกว่ามันเรียบนะครับแท็กมันจะเรียบๆนะครับเวลาเลี้ยวมันจะแปลกๆหน่อยแล้วกันนะเลี้ยวแบบเหมือนมันตีวงอ่ะเหมือนเรารถเหมือนไม่ได้หมุนอ่ะเหมือนตีวงอ่ะอึ๊บเยอะนี่อึ๊บบอแล้วครับบอแล้วไปครับไปเดี๋ยวลองไปเกี่ยวข้าวดูแล้วกันนะผมไปแล้วครับปลาไม่มีแตะนะครับรถคันนี้ไม่มีแตะแล้วกันนะผมไปทับปลาจ้าเอ้ยไปทับปลาพระเจ้าเกือบล่วงรถคันนี้เขาเรียกว่าอะไรอุ้ยรถเกี่ยวคันนี้ไม่สามารถที่จะอุ้ยทำไมผมมันขับรถแบบนี้วะรถเกี่ยวคันนี้ไม่สามารถที่จะปรับห้องเก่งให้ขึ้นลงได้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแหมไปครับไปนะครับทั่วเลยสุนทรสุนทรกระเทียมดองสุนทรกระเทียมดองมาครับไปสิ่งจัดครับสิ่งจัดจังหวะนี้สิ่งจัดเลยครับสิ่งจัดเลยเลี้ยวครับไปว่าบอลลูนเว้ยเดี๋ยวมันจะหลวงเอาล่วงเอาครับผมเดี๋ยวมันจะหลวงเอานะล่วงเอาแล้วกันนะผมเหยียบหนักจัดนี่ตะกอนจำนี่ปวดจัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปตัวตอบเกี่ยวแล้วกันนะเดี๋ยวโค้งนี้เราต้องระวังหน่อยเพราะว่าผมใส่เสาไฟนี่มันรอบนึงแล้วใส่เสาไฟนี่มันรอบพวกมิสซิการขึ้นอึ๊บชนให้หน่อยพระเจ้าเดี๋ยว
เกือบจะกลับตลับมาได้เป็นไงล่ะนี่ไปครับผมนี่ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนี่ครับไม่เคยจัดขัดให้ตลอดไม่เคยจัดขัดให้ตลอดเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับในนะครับคุณผู้ชมครับไปครับไปเมื่อกี้ผมไม่กล้าเลี้ยวไงคุณผู้ชมกลัวมันคว่ำไงรถสนุกมันก็คว่ำอยู่ดีอะไปให้ถึงนะไปให้ถึงนะพระเจ้าอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยลูกพี่เอ้ยมันจะอะไรครับเนี่ยถอยก่อนพระเจ้าเอ้ยโอ้ยไอ้นี่ไม่ซื้อที่เอาหางลงไม่ได้นะครับผมเอาเดินเอาก็ได้ไปเดินเอาก็ได้เดินเอาดีกว่าไปแสดงว่ามันอยากลงตรงนี้ไงไปเดี๋ยวขับรถเกี่ยวเดินเอาไปพระเจ้าเอ้ยว้าวสิไทยแสงนะไทยแสงยนไทยเสงนะไทยเสงเพ่งใสเฮ้ยไทยเสงอย่างเดียวนะครับผมไทยเสงครับไทยแสงไปครับไปผมเคยรีวิวเกี่ยวกลางคืนดูแล้วนะครับมดจะพลังซุปเปอร์นะครับผมไทยเสงยนนะครับผมเลดทั้งคันเกี่ยวนาปังนะวันนี้เกี่ยวนาปังแล้วกันนะวันทดสอบเกี่ยวนาปังแล้วกันนะเกี่ยวนาปังให้ลูกขาแล้วกันอุ้ยลูกขาแล้วกันนะผมไปเลยครับผมไปเลยครับไปเลยลุยกันเลยครับลุยกันเลยเอาแล้วมึงเอาไม่เอาหางเอาปากขึ้นแล้วพี่จะวางปากทำไมเนี่ยเออพระเจ้าโอ้ยเลยผมจะไปเกี่ยวแปลงนู้นแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคช่วยโอ้อันนี้ลอยนาปีนะครับอ๋อนาปีเราเกี่ยวนาปีไปแล้วกันนะผมแหมจริงๆเลยชีโอเดี๋ยวปีหน้ามีรถมาเพิ่มเยอะหลายคันอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขออนุญาตปลูกข้าวก่อนแล้วกันนะโอเคตัดโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราทดสอบเกี่ยวกันเลยครับผมเกี่ยวนาปังครับนาปังคือนาปังเนี่ยมันจะห่างๆนะไม่ใช่แบบเกี่ยวทุกวันเกี่ยวจนค่ำจนมืดไม่ใช่นะครับนาปังมันจะเกี่ยวห่างไงคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าจะล่อเกี่ยวทุกวันเกี่ยวจนค่ำจนมืดไม่มีนะครับไม่ใช่นาปังเกี่ยวเช้าไปเย็นกลับประมาณวันหนึ่งพักสองวันอะไรอย่างเงี้ยนาปังนะเวลาเกี่ยวนาปังนะจะไม่ค่อยได้แบบมีทุกวันอะไรประมาณนั้นนะไม่ได้มีทุกวันนาปีนะครับเกี่ยวได้แล้วเมื่อกี้ปากมันผิดก็เลยเกี่ยวไม่ได้ต่อได้แต่ว่าเกี่ยวไม่ได้นะครับอารมณ์เหมือนมันไอ้นี่มันไม่เหมือนหมุนอ่ะมันเหมือนแบบวนเอาล้อหน้าวนอ่ะนะครับผมจัดไปความเร็ว40ด้วยเหรอหดไปจัดไปครับเสียโอ้นาน้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมนาปังนะแปลงเดียวครับนี่แหละมีแปลงนี้แปลงเดียวนี่แหละนะครับผมเขาทำนาปีเสร็จเขาล่อนาปังต่อเลยแล้วกันนะครับพฤศจิกายนนะครับธันวามกรากุมภาเกือบกุมภาก็ได้เกี่ยวแล้วเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะเขาเกี่ยวตั้งแต่ต้นเดือนตุลานะครับแปลงนี้เอ้ยไม่ใช่ปลายเดือนตุลานะครับผมปลายเดือนตุลาก็เลยได้เกี่ยวอีกแล้วนะครับแม่ดีจริงๆว่ะทำข้าวนี่มันได้กินดีจริงๆนะครับผมอ่า
ไทยเซ็งจนนะครับผมนี่เลททั้งคันนะรถเลอร์11ตัวนะครับผมไว้รถเลอร์11ลูกนะครับแครีย์2ตัวกาดยาวนะครับผมเวทเทคน่าจะ80นะครับตอนนี้น่าจะ80เซนนะครับเพราะว่าใหญ่ซะเหลือเกินเวทเทค80เซนก็มีข้อดีนะครับผมก็ข้อดีก็คือแบบว่าเจอหลมๆนะก็วิ่งสบายนะครับผมข้อเสียก็คือเดี๋ยวดินแข็งอาจจะบินง่ายหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้น70เซนน่ะกำลังดีนะครับ70เซนน่ะกำลังดีเขารถเกี่ยวที่เขาทำมานะที่เขาทำ70นะกำลังดีเลยนะครับเพราะว่าแท็กรถเกี่ยวมันจะไม่แข็งเหมือนแท็กรถขุดนะครับมันจะไม่แข็งเหมือนแท็กรถขุดแท็กรถขุดดีจะแข็งเจอหินเจออะไรเนี่ยโอ้โหเดินสบายนะครับผมนะครับปึ๊บนี่ครับปึ๊บไปครับไปมีจอทัชสกรีนนะเหมือนจอ iPad เหมือนจอรถยนต์เลยแล้วกันนะคุณโยมแม่สุดยอดจัดเลยว่ะคุณโยมครับจัดประหลัดบอกครับผมมาโอ้ไปครับยาวไปเลยครับผมเขาตั้งๆอย่างนี้ครับเหยียบใส่เลยครับเขาตั้งๆวิ่งใส่ครับผมสุดยอดครับสุดยอดไปครับไปอย่างกับปีดรถไฟอ๋อไปว่าจะเกี่ยวไม่นานนะครับปูปากันไปเลยครับจดจ้ากระเทียมดองครับจดจ้ากระเทียมดองนะครับผมอ๋อเกี่ยวไปเลยครับเกี่ยวไปเลยทำไมมันปิดไฟเลี้ยวดิเนี่ยปิดไฟเลี้ยวเออโอ้นี่อันนี้เป็นเราดูมุมนี้ก็ดีเหมือนกันว่ะสุดยอดว่ะเราดูมุมนี้ก็สุดยอดเหมือนกันว่ะคุณผู้ชมเนี่ยมุมข้างรถนะครับผมสุดยอดอยู่อะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยเกี่ยวไปดิไปครับไปมุมข้างรถครับมุมข้างรถอ๋อไปแล้วครับไปเลยโหสุดจัดอ่ะโอ้รถไฟครับรถไฟตามจริงเขาต้องเข้ามุมก่อนใช่ไหมตามจริงมันไม่ต้องเข้ามุมก็ได้คือเกี่ยวยังไงก็ได้ขอแค่ให้มันเสร็จเร็วที่สุดอ่ะคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ได้ขอให้มันเสร็จเร็วอะไปครับป้าแปลงมันใหญ่ยาวมากเลยเนาะดูดิถึงนู่นเลยอะคือกลับทางครับผมกลับทางเดิมพี่รอจัดการครับพี่รอเดี๋ยวโดยพี่รอแล้วกันนะผมพี่รอนี่มันขับเป็นทุกคันจริงๆนาน้ำครับนาน้ำปึ๊บไปครับไปโอ้โหสบายเลยครับผมชิวๆครับชิวๆ ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยครับผมถอยครับถอยไปปลายครับปลายคือดูมุมมองนี้กันดิดูหน่อยเอ๊ะมุมมองนี้ก็สุดจัดได้เหมือนกันว่ะดูดีนี่ครับดูแท็กครับผมแล้วมันจะเข้ายังไงวะดูแท็กลุยน้ำครับดูแท็กลุยน้ำเ
ดูแตกดูน้ำนะโอ้ยอะไรวะเบี้ยวเฉยเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมาทดสอบให้คุณผู้ชมดูเฉยๆนี่ครับดูแท็กลอยน้ำครับนี่โอ้ดูไอ้นี่ดิปากเกี่ยวเลยมุมกล้องแบบโกโปรแล้วกันนะผมก็จะไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับการมาทดสอบเกี่ยวนาปังนะครับก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสำหรับเจ้าไทยเสงยนแล้วกันนะอื้อโอ้โหปีนขนาดแบบชิวๆเลยอ่ะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ